สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญทูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์งานนะครับวันที่7เมษายนนะครับที่ทางรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง M Media Channel Asia ร่วมกับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดงานนะครับฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับขึ้นนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับหลายท่านนะครับสอบถามมาทางไลน์แล้วก็หลายท่านก็คอมเมนต์มาใต้คลิปทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับว่างานมีกำหนดการอย่างไรบ้างนะครับวันที่7นะครับก็ตั้งแต่ช่วง9โมงถึง2ทุ่มนะครับช่วงเช้าเราก็จะมีพิธีกรรมนะครับในทางสายจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดให้พรการแก้ปีชงนะครับช่วง11โมงเช้าเนี่ยผมก็จะทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ติดขัดปัญหาต่างๆเรื่องโชคลาภหรือเรื่องปัญหาหลายๆเรื่องนะครับที่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วทำไมมันถึงคลาดเคลื่อนทำไมมันถึงอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะครับเรามาปรับพื้นฐานดวงแล้วเรามาทำพิธีกรรมแบบโบราณกันนะครับเพื่อเราจะได้ส่งเสริมนะครับตั้งแต่วันปีใหม่ไทยนะครับหลังจากวันที่13เมษายนนะครับวันปีใหม่ไทยเราเป็นต้นไปเนี่ยดวงเราจะได้ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นนะครับเราจะได้มีโชคมีลาภมากขึ้นนะครับสิ่งที่ติดขัดก็จะได้สะดวกราบรื่นขึ้นนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับช่วงค่ำนะครับเราก็จะมีกิจกรรมบนเวทีนะครับมีการแสดงนะครับมีขบวนแห่สิงโตมังกรนะครับแล้วก็ยังมีการโชว์หลายๆอย่างรวมถึงรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับทางมูลนิธิก็จัดหูฉลามนะครับผัดหมี่หมื่นปีนะครับแล้วก็ผัดผักสุขภาพรวมถึงเป็ดตุ๋นด้วยนะครับยังไงก็ขอเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าสะดวกก็ว่างไปร่วมงานกันท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับอยากแลกซองอ่างเปามงคลกับผมเนี่ยก็แลกได้ตั้งแต่20บาทก็คือท่านให้ผมมา40ผมก็จะคืนซองอ่างเปานะครับใบละ20ไปให้ท่านให้มา200ผมก็คืนให้ไป100นึงสำหรับท่านผู้ชมที่มาไม่ได้แต่อยากที่จะได้ซองอ่างเปานะครับก็ท่านผู้ชมก็โอนมาให้ผมนะครับแอดไลน์แล้วก็โอนขอหมายเลขบัญชีแล้วโอนมา200ผมก็จะส่งคืนมาให้ท่านผู้ชม100บาทนะครับค่าจัดส่งค่าอากรสแตมป์เนี่ยผมไม่คิดนะครับผมส่งให้ฟรีอีก100บาทผมจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับขั้นต่ำขอเป็น200นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชม40บาทเนี่ยค่าจัดส่งค่าอะไรมันก็เกินนะครับยังไงก็แจ้งท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ไปไม่ได้ก็โอนมา200นะครับผมก็จะคืนให้กลับไปให้ท่านผู้ชม100บาทเพื่อจะได้นำเงินมงคลเนี้ยไปต่อยอดให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่6นะครับผมก็ยังจัดบวงสรวงไหว้พระราหูเหมือนเดิมนะครับมีสวดนะครับโซฮานะครับมีสวดมนต์มีการขอพรบูชาองค์พ่อพระราหูนะครับงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภอยากมีโชคมีลาภมากขึ้นแล้วก็ไปไหว้ขอพรท่านท่านผู้ชมที่ยังไม่มีโชคมีลาภก็ยิ่งต้องไปไหว้นะครับหรือแม้แต่ติดขัดปัญหาเรื่องต่างๆก็ไปขอพรจากท่านได้นะครับเราประสบความสำเร็จเราก็จัดงานไหว้กันทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะไปร่วมงานวันที่7ก็เรียนเชิญนะครับเราไปร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะงานพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณีเนี่ยนานๆครั้งนะครับผมก็จะจัดก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะไปร่วมงานวันที่7นะครับก็ไปพบกับผมแล้วก็ทีมงานอาจารย์บ้านดวงหลายๆท่านได้นะครับโดยเฉพาะผมนะครับก็อยากเรียนเชิญให้ท่านผู้ชมไปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมจะได้ปรับพื้นฐานดวงโดยใช้ศาสตร์ทางพิธีกรรมโบราณนะครับการเบิกพระแม่ธรณีนะครับที่เราจะได้ปรับดวงเราให้ดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมดูดวงฟรีมาประมาณ 3-4 พันคนเนี่ยก็หลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าติดปัญหาต่างๆมากมายมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับก็ผมก็แนะนำไปให้หมั่นทำบุญนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราจะทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีปรับพื้นฐานดวงให้คุณนะครับก็นานๆครั้งนะครับที่ผมจะจัดสักทีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นต้องใช้เวลาในการทำพิธีฉะนั้นท่านผู้ชมที่มีโอกาสและสามารถไปได้ก็เรียนเชิญนะครับพบกันนะครับเวลา11โมงเช้านะครับผมจะเริ่มทำพิธีนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับอยู่ที่ถนนกัญจนาภิเษกนะครับบางแคนะครับใกล้ๆนะครับเยื้องๆนะครับโรงเรียนเลิศล่าหรือเยื้องกับมัดโพบางบอนนะครับ
หลายท่านถามว่ามีรถเมล์สายอะไรผ่านบ้างนะครับก็มีรถเมล์สาย147ขึ้นจากเดอะมอลล์บางแคหรือตรงที่โลตัสพระราม2ก็ได้นะครับรถเมล์สาย147นะครับช่วงท้ายนะครับผมก็มีตัวเลขนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไม่ใช่ตัวเลขของสุดท้ายนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายท่านยังไม่มีตัวเลขในใจนะครับก็สามารถนำตัวเลขนี้ไปประกอบการพิจารณาได้นะครับก็ผมก็อยากเอาเลขมงคลในงานวันที่5 6 7ที่จัดเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ผมให้ประมาณ4 5ชุดแล้วกันนะครับก็คือชุดแรกนะครับ7557 7887นะครับ7997นะครับ8998แล้วก็2992นะครับ7557 7887นะครับแล้วก็7997นะครับ8998 2992นะครับก็ยังไงแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะครับอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆนี่ช่วงหลังจากสงกรานต์แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะได้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็จะได้มีโชคมีลาภมากขึ้นนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางรายการบ้านดวงและทางช่อง MJ Channel Asia เนี่ยนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับมีโชคมีลาภมากขึ้นหลังจากหลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับพบกับผมแล้วก็ทีมงานอาจารย์บ้านดวงหลายๆท่านนะครับวันที่7นี้พบกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับสวัสดีครับSo I think